มาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสก็จะมาเปิดทุ่งช้อปปิ้งมากมายเลยทุกคนน่าจะเห็นกันนะคะคือกองใหญ่มากๆเลยวันนี้มีทั้งสิ้นกี่ถุงไม่รู้อ่ะซึ่งมาจากที่ Central Westgate นะคะ1ที่แล้วก็ที่ The Circle ราชพฤกษ์1ที่แล้วก็ที่ The Mall บางแคอีก1ที่ค่ะเบสไปทั้งสิ้น3ที่ด้วยกันเลยวันนี้ถือได้ว่าเป็นการเดินสายช็อปครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่าอึดอัดมานานเนี่ยคือล่าสุดที่ช้อปปิ้งไปประมาณครึ่งเดือนได้แล้วนะคะรู้สึกแบบอยากช้อปอีกอยากช้อปอีกต้องทำยังไงก็เลยแบบว่าพออาจถึงเวลาที่ได้ช็อปเนี่ยก็เลยกระหน่ำช็อปมาเลยนะคะแล้วก็เบสก็จะทำแบบนี้จะบอกอะไรดีอ่ะเบสไม่ควรช้อปปิ้งเดือนนึงอ่ะประมาณครั้งถึง2ครั้งแต่ว่าจะซื้อทีเดียวเยอะๆจะไม่ทยอยซื้อทีละนิดๆ นะคะมันไม่สะใจนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเริ่มจากที่แรกก่อนละกันจะบอกว่าถุงแรกก็ไม่ได้ที่แรกมีทั้งสิ้น3ถุงด้วยกันนะคะมาจากช็อปซอริโอที่ Central Westgate เดี๋ยวเรามาดูใบเสร็จกันอันนี้คือใบเสร็จนะคะเบสช้อปปิ้งที่นี่ทั้งสิ้น 4,621 บาทค่ะซึ่งมันลดราคา 20% ด้วยก็เลยคือเห็นป้ายเขาลด 20% เบสก็เลยซื้อเยอะหน่อยไงถ้าเขาไม่ลดเนี่ยเบสจะซื้อน้อยกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละถุงเล็กถุงน้อยแล้วกันเริ่มจากถุงแรกก่อนเลยค่ะเป็นถุงนี้ถุงนี้เนี่ยเป็นรองเท้าคอลเลคชั่นใหม่นะคะจากทางซาริโอคือจะมีใครมาดราม่าเป็นให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นรองเท้าแตะนะเป็นลายลิตเติ้ลทเวนสตาร์ค่ะกี่ข้างละข้างเนาะอันนี้เนี่ยมันเซลล์เหลือ350บาทเบสก็เลยสอยมานะคะเนื่องจากว่ารองเท้าแตะที่เบสใส่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เยินแล้วเยินอีกนะคะจริงๆไม่ค่อยชอบซื้อรองเท้าใส่รู้สึกว่ามันเปลืองเงินอะอะไรที่จำเป็นอะเบสจะไม่ค่อยชอบซื้อเบสจะชอบซื้อของที่ไม่ค่อยจำเป็นนะคะถุงแรกเบสขออนุญาตโยนลงข้างล่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโต๊ะจะเต็มนะคะมันมีของใหญ่ด้วยไงทุกคนเห็นของใหญ่ไหมถุงต่อไปค่ะมาจากช็อปซอริโอที่เวสเกตเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีอย่างแรกสุดเลยเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวตุ๊กตาพวงกุญแจ My Melody ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชุดข้างในมาให้เปลี่ยนได้ด้วยนะคะคือเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งเบสจะเอามาห้อยพวกกล่องดินสอเนาะตัวนี้เนี่ยราคาป้ายอยู่ที่650บาทนะคะก็ค่อนข้างแพงเลยแต่ว่าเบสว่ามันน่ารักดีอ่ะมันมีหลายตัวนะคะมี My Melody Little Twin Star มี Hello Kitty อะไรพวกนี้เนาะแล้วมีชินามอนกับปอมๆหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เห็นมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปหูอันนี้คือคิดนานมากเลยว่าจะเอาดีไหมนะคะมันเป็นตัวลิ้นชักอ่ะลิ้นชักใส่ของแล้วก็สามารถเสียบปากกาได้ด้วยนะหลายๆคนน่าจะมีแล้วแหละคือมันเข้าช็อปมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าเบสไม่ได้ซื้อคือลังเลอยู่ว่าจะเอาดีไม่เอาดีเนื่องจากว่าโต๊ะมันเต็มแล้วมันไม่มีที่ไหวอะค่ะแต่อดใจไม่ไหวเห็นเขาแล้วแบบเอาว่าลด 20% เอามาก็ได้เผื่อมารีวิวด้วยนะคะตัวนี้ก็เบสซื้อมาราคา595บาทนะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวรอแกะแล้วรีวิวแล้วกันเนาะชิ้นต่อไปค่ะเป็นตัวนี้ครบคอลเลกชันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระดาษโน้ตบาสเกตของเบสเนาะก็อันนี้เป็นตัวสุดท้ายคือจะเป็นลายปอมปอมบูรินค่ะตัวนี้เบสซื้อมา295บาทนะเดี๋ยวเบสขออนุญาตเก็บทุกอย่างใส่ถุงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปเป็นหน้าปกเนี่ยจะได้เรียงง่ายๆนะคะต่อไปค่ะเป็นถุงสุดท้ายจากช็อปซอริโอเป็นถุงนี้ถุงใหญ่เบ้อเลยนะคะจริงๆครั้งที่เราจำได้ไหมเบสได้ถุงผ้าไปอันนึงเขาบอกว่าถ้าเอาถุงผ้าไปเนี่ยแล้วช้อปปิ้งเนี่ยจะได้คะแนนเดอะวันการ์ดเพิ่ม20คะแนนแล้วก็เป็นการลดโลกร้อนด้วยแต่เบด้าคือเบด้าเกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็คือทำเดอะวันการ์ดหายที่ไหนไม่รู้นะคะใบเก่าเบดมัวแต่กังวลหาเดอะวันการ์ดไม่เจอไงเบดก็เลยไปทำใหม่ทำให้ลืมถุงผ้าไว้ที่บ้านนะคะไม่งั้นก็เอาไปแล้ววันนี้มันก็ฉกละหุกนิดนึงนะคะก็ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยเป็นถุงผ้าลาย My Melody จากช็อปซานนะคะตัวนี้ก็ทำไมหูมันเหมือนไมสวีทเลยมันคือไมเมใช่ไหมแต่หูเหมือนไมสวีทตัวนี้เบสซื้อมา275บาทนะคะตั้งใจว่าจะเอาไว้ใส่พวกปากกาสีแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ชินนามอนมันคือเดคอเรชั่นสติกเกอร์สถานที่เบสใช้ตกแต่งพวกสมุดต่างๆอันนี้เป็นลายชินนามอนนี่น่ารักมากอันนี้350บาทนะเบสไม่ได้ขายนะคะนี่เบสเปิดถุงแล้วก็บอกราคาเผื่อว่าใครจะไปสอยตามเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกระดาษรายงานคอลเลกชันใหม่ทางซาริโอค่ะวันนั้นใครคอมเมนต์ถามเบสเรื่องสมุดซาริโอว่าพี่เบสไม่ซื้อหรอไม่ได้ซื้อเป็นสมุดจดนะคะว่าใช้แคมปัสอยู่แต่ว่าซื้อเป็นกระดาษรายงานเล่มเล็กมา
5ลายด้วยกันตัวนี้ช็อปซานเขาขายอยู่ที่85บาทเดี๋ยวเวทให้ดูว่ามีลายอะไรบ้างนะคะส่วนการรีวิวโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเวททำคลิปแยกให้นะว่าจะมีอันนี้เป็นชินามอนน่ารักดีเป็นมายเมโลดี้อันนี้เหมือนสมุดระบายสีเด็กเลยแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นฮัลโหลคิตตี้นะคะไม่หวานเลยสีน้ำเงินมีแบทแมนมารู้แล้วก็สุดท้ายเป็นตัวเคโลนะคะเคโลปี้ของเรานั่นเองครบหรือยังอ่ะขาดอะไรอ่ะขาดลิตเติ้ลทวินปลา1 2 3 4 5ขาดลายลิตเติ้ลทวินสตาร์แสดงว่าที่เบสไปลิตเติ้ลทวินสตาร์หมดนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวสกูบัสเห็นไหมครบคอจนได้คือเบสอะอวยไปในคลิปไหนไม่รู้อะว่าเบสชอบตัวนี้มากนะคะแล้วก็รู้สึกอยากสะสมให้ครบคอลเลกชันเนาะก็เลยไปสอยมาให้ครบคอลเลกชันเลยนะคะซึ่งคลิปที่เบสอวยไปเนี่ยอาจจะยังไม่ลงนะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสกูบัสแล้วข้างในเนี่ยจะมีกระดาษโน้ตแล้วก็มีเทปตกแต่งให้เหมือนกับตัวลิตเติ้ลกับไมเมที่เบสมีเนาะเบสขาดอยู่2อันก็คือน่าจะเป็นคิตตี้กับปอมๆน่าจะครบคอแล้วนะคะก็เลยเอามาคือตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เราได้เทปตกแต่งได้กระดาษโน้ตแล้วเนี่ยตัวนี้มันสามารถเอาไว้เป็นกล่องใส่ปากกาสีกล่องใส่ปากกาอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยคือเบสอะของล้นโต๊ะก็เลยแบบต้องการหาอะไรพวกนี้มาใส่นะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่อันละ450บาทนะวันนี้ซื้อเยอะจริงคือถ้ามันไม่ลดนี่ไม่กล้าซื้อขนาดนี้นะถ้าไม่ลดราคานี้น่าจะแพงอยู่นะคะต่อไปค่ะใกล้จะหมดแล้วเป็นตัวนี้ลิ้นชักก็เบสซื้อมา2อันนะคะลิ้นชักกระดาษโน้ตเป็นลาย Hello Kitty กับปอมบูรินค่ะคือตัวนี้เนี่ยลิ้นชักเขาเนี่ยสามารถต่อกันได้เบสก็อยากจะมาต่อเอาไว้ใส่ของที่จำเป็นที่เบสสามารถเอื้อมหยิบถึงได้ง่ายๆเอาไว้ตรงนี้นะคะก็มันเป็นลิ้นชักขนาดเล็กที่กำลังดีแล้วก็อยากจะสะสมเอาไว้นะตัวนี้เบสก็สอยไปอีก2ตัวนะคะแต่ว่ามันจะขาดเบสขาดเคโลกับโบแชโกเขาบอกว่าโบแชโกเนี่ยไม่ได้เข้าช็อปซอริโอแต่ว่าเคโลเนี่ยเข้าแต่ทำไมไม่หยิบมาลืมตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้กี่บาท215บาทนะคะที่ช็อปซาริโออ่าต่อไปค่ะเป็นคลิปนี้ยาวแน่เลยเป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์กระดาษสายญี่ปุ่นที่เบนรีวิวไปนะคะก็ซื้อมาเพิ่มอีก2อันก็เป็นลายเดิมที่เคยมีแหละเป็นลายคิตตี้กับชินามอนเพราะว่าชอบทำสรุปสอบมากแล้วรู้สึกว่ากลัวอันเก่าหมดก็เลยซื้อเสบียงมาตุนเอาไว้ค่ะเป็นตัวนี้เป็นตุนเอาไว้นะคะตัวนี้125บาทนะแล้วก็จะมีอะไรอีกนะคะหยิบก็ตอนช็อปนี่เหมือนหน้ามืดตามัวอ่ะมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวสุดท้ายที่เบสซื้อให้ครบคอลเลกชันเหมือนกันเป็นสติกเกอร์แมสกิ้งเทปลายปอมปูรินนะคะตัวนี้เบสซื้อมา225บาทนะครบคอแล้วเย่แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะกรรไกรทวิกกี้ชินนามอนสืบเนื่องจากการที่นั่งเครื่องบินกลับมาแล้วไม่สามารถที่จะเอากรรไกรกลับมาด้วยได้นะคะก็เพราะว่าเบสไม่ได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องไงคือเบสตั้งใจว่าจะแบกขึ้นเครื่องเลยอะทำให้ไม่สามารถเอาของมีคมขึ้นเครื่องได้กรรไกรเลยต้องทิ้งไว้ที่บ้านที่นู่นนะคะที่น่านบ้านข้าราชการที่พ่อทำงานอยู่นะคะก้อนนี้เนี่ยเบสซื้อมา350บาทก็เลยต้องไปซื้อใช้เพิ่มเติมเพราะจำเป็นไงกรรไกรแบบพกพาอันนี้เป็นลายชินามอนที่ยังไม่มีนะคะแล้วก็จะเป็นคูรุโตกะลายสนูปี้ค่ะก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายของการยังไม่ถึงชิ้นสุดท้ายเกือบสุดท้ายของการไปช็อปซอริโอนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่เนาะอันนี้เท่าไหร่อันนี้295กันไกทวิกกี้350บาทนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตาปั๊มหรือเปล่าตายางมาสคอตสแตมเปอร์นะคะลายมังคิชิเห็นมันน่ารักดีเป็นตัวก็เลยสอยมานะตัวนี้เซลเหลือ99บาทก็เลยเอามาค่ะเป็นลายลิงแบบนี้โอเคค่ะหมดแล้วถุงที่2เดี๋ยวเบ้ขอแยกเก็บแป๊บนึงก่อนที่จะไปอีก2ถุงค่ะต่อไปค่ะเป็น2ถุงจากเดอะมอลล์บางแคกันบ้างนะก็หน้ามืดตามัวอีกแล้วว่ารอบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูถุงนี้ก่อนละกันถุงนี้เนี่ยเบ้ได้มาจากตลาดนัดข้างบนนะคะนี่ไม่น่าใช่ของแท้นะคือไม่มีลายเส้นแต่เบ้อยากเอามาใช้กุกกิกกุกกิกตามภาษาเบสชอบซื้อหลายๆสาระแบบนี้อ่ะได้มาเป็นตัวนี้นะคะเป็นเหมือนโพสต์อิท2อันก็จะเป็นลายลิตเติ้ลทวินสตาร์อันนึงนะคะแบบนี้เห็นป่ะมันจะเป็นต่างๆอันนี้ไม่มีลายเส้นเนาะอันนี้120บาทค่ะแล้วก็เป็น My Melody อีกอันนึง120บาทเช่นเดียวกันมันจะมีหลายขนาดมากๆแล้วไม่สามารถคับได้ทุกคนมันเป็นกระดาษแข็งเหมือนกับเราต้องใช้แบบนี้เลยก็พยายามอย่าแกะออกจากซองพลาสติกเดี๋ยวมันจะหายนะคะก็มันอะ
ามันอยู่ตรงตลาดนัดอินดี้อ่ะที่จะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่เดอะมอลล์บางแคชั้นข้างบนอ่ะซิตี้วอล์กจะอยู่ตรงใกล้ๆกับร้านที่เป็นร้านอาหารเกาหลีแล้วก็แถวๆร้านเซเว่นเซ่นแล้วก็แถวๆโรงหนัง FS อ่ะค่ะอยู่ใกล้ๆกัน SF ไม่ใช่ FS เออต่อไปค่ะมาจาก B Trendหาใบเสร็จแป๊บนึงนะโอเคเจอแล้วค่ะใบเสร็จอันนี้ B10 หมดไป267บาทนะคะก็ได้อะไรมาบ้างมันเป็นของเซรามูนที่เบ๊บังเอิญเจอคือเดินเล่นมากกว่าแล้วบังเอิญเจอเป็นชุดเครื่องเขียนของเด็กแต่ว่าอยากได้ก็ทนไม่ไหวก็เลยสอยมานะคะอันแรกนี่เซตเครื่องเขียนเซรามูนของเด็กก็คือเดี๋ยวเบ๊จะหยิบไม้บรรทัดเขามาใช้ที่เป็นลายเซรามูนส่วนอันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเบ๊จะเอาไปให้คาร่าใช้ต่อนะคะสงสารคาร่าไม่ใช่คือมันไม่ใช่ของที่เบ๊ไม่ใช่นะคือเบ๊รู้สึกว่าเบ๊โตเกินที่จะใช้ของพวกนี้แต่เบ๊อยากได้ไม้บรรทัดเอาไว้เรียนนะคะแต่อันอื่นๆเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับน้องคาร่าต่อไงคือน้องคาร่าก็เป็นหลานเบ๊ใช่ปะก็รับจากเบ๊ต่ออันไหนที่เบ๊แบบซื้อมาเราไม่ได้ใช้อ่ะเออก็ให้น้องใช้ดีกว่าเดี๋ยวน้องโตก็ได้ใช้นะคะต่อไปค่ะเป็นตัวนี้อันนี้เบ๊มั่นใจว่าเบ๊ได้ใช้เองนะคะเป็นลิควิดเทปค่ะเซรามูนอันนี้เป็นตัวชื่ออะไรอ่ะเซเลอร์ชิบิมูนนะคะน่ารักมากเลยจริงๆมันมีหลายเซรามูนด้วยนะแต่ตังค์ไม่พอก็เลยไม่ได้หยิบมานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตเครื่องเขียนคือให้ทุกคนทายว่าเบ๊ซื้อมาเพราะอะไรคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะซื้อมาเพราะแบบเออมันเป็นเซตเครื่องเขียนดูน่าคุ้มดีเปล่าคะเบ๊เห็นตัวเนี้ยที่เป็นโพสต์อิทไลน์เซรามูนอ่ะแล้วอยากได้ค่ะไม่ได้อยากได้ไอ้ตัวนี้กับสมุดเลยสมุดเอออาจจะใช้แต่ตัวเนี้ยไม่ได้อยากได้ก็เดี๋ยวให้คาร่าเช่นเดียวกันนะคะรอคาร่าโตกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวใส่ถุงไปให้คาร่าหมดเลยก็อันนี้มันจะ139บาทของ B Trend อันนี้99บาทนะคะลิควิดเท่าไหร่อ่ะลิควิด29บาทถูกมากเออเดี๋ยวไปสอยเซรามูนอีกรอบนึงถ้ามีตังค์นะคะก็จะหมดแล้วสำหรับถุงของเดอะมอลล์บางแคทั้ง2ถุงนะคะก็จะมีทั้ง B Trend แล้วก็ทั้งร้านข้างบนเออต่อไปค่ะถุงสุดท้ายอันนี้ไม่ได้ของแพงนะของชิ้นใหญ่ได้ไม่กี่ชิ้นอ่ะตัวนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าหนูก้อยชอบค่ะจาก The Circle ราชพฤกษ์นะร้านนี้ที่เบสเคยเล่นกิจกรรมได้ตัวนี้มาที่เบสถ่ายรูปลง IG แล้วเบสได้ตุ๊กตาโตเกียวสกายทรีมานะคะจากร้านนี้เราก็เป็นลูกค้าที่ดีโดยการได้ของรางวัลจากร้านเขาแล้วก็อุดหนุนร้านเขาอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าใครอยู่ละแวกเนี้ยละแวกเดียวกับเบสอะแถวๆฝั่งฮอนแถวๆปิ่นเกล้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดใหญ่เลยนะที่มีของที่เบสรีวิวขายนะคะไม่ต้องไปถึงเกรฟสยามแต่ว่าถ้าใครอยู่ย่านสยามย่านในตัวเมืองเนี่ยไปร้านเกรฟของจะเยอะกว่านะแต่ว่าถ้าอยู่ทางฝั่งทนร้านนี้ก็ของเยอะเหมือนกันแต่บางอย่างก็ต้องไปสอยที่เกรฟนะคะอันนี้เบสหมดไป 1,310 บาทคือเหตุผลที่หมดไปเยอะเพราะว่าอะไรคือเบสไปหาใน IG อ่ะแล้วไปสะดุดว่าอยากได้ที่เก็บเทปเพิ่มอ่ะค่ะก็เลยไปดูไปปรากฏว่าเจอที่นี่มีขายที่ร้านหนูก้อยช็อปมีขายนี่เอ้ยช้าเป็นชั้นน่ะเป็นแท่นวางมันคือแท่นวางเทปตกแต่งนะคะเป็นแท่นวางเทปตกแต่งเห็นปะเบ็ดกับดานใช่ปะเออด้านนี้คือมันจะมีทั้งสิ้น5ชั้นด้วยกันนะ1 2 3 4 5ชั้นค่ะแล้วก็รู้สึกจะจุเทปได้ถ้าเป็นเทปปกติได้ประมาณ90ม้วนด้วยกันนะคะก็ดีเลยเบ็ดจะได้มีที่วางเทปเดี๋ยวหาที่วางแถวๆนี้แล้วกันนะคะบนโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยแหละก็เป็นไม้อันนี้เนี่ยเบ็ดถามราคาเขาคือ890บาทตอนแรกก็ลังเลใจว่ามันแพงไปหรือเปล่าแต่ว่าเออก็ดีกว่าเทปเราอยู่กระจัดกระจายอะค่ะก็อยากจะซื้อมาเอาไว้เทปก็เลยตัดสินใจเออโอเค800ก็800ก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็เบสซื้ออื่นๆมาด้วยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเบนมารีวิวน่าจะมีหลายๆคนสนใจเนาะใครที่อยากได้เดี๋ยวเบนมารีวิวแยกให้นะคะหรือบางคนมีแล้วก็ยินดีด้วยอ่ะแล้วก็จะมีที่เบสซื้อมาก็จะมีตัวนี้อันนี้สะดุดเทปอันจิ๋วอันนี้ทุกคนเห็นปะคือมันเป็นเทปแต่มันจิ๋วมากเป็นลายซูมิโกะกุราชิอะค่ะตัวนี้140บาทแล้วก็พวกนี้120บาทแต่เขาบอกลดราคาเหลือเท่าไหร่เบ้ไม่แน่ใจนะเนี่ยมี Hello Kitty นะคะ1อัน Masking Tape มี Cinnamon 1อันค่ะแล้วก็จะเป็นตัว My Mate ตัวนี้อีก1อันเนาะแล้วก็จะเป็นปอก Coletto ลายเซรามูนนะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่เบ้ได้มาในคลิปนี้นะคะในวันนี้ก็ง่ายๆว่าไปทั้งหมด3ที่แหละก็ช็อ
อบทั้งทีก็เต็มที่ไปเลยแล้วที่วันที่เหลือเราก็ตั้งใจเรียนอยู่ที่บ้านไปนะคะไม่ต้องออกไปช้อปปิ้งอีกแล้วให้เปลืองเงินเปลืองทองนะคะจะไม่เหลือเงินเก็บเอาอ่ะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับการรีวิวโดยละเอียดเดี๋ยวไปทำคลิปแยกให้เหมือนเดิมนะคะเทมนี้ยาวมากไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย